ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์ในวันเสาร์เราจะสนุกกับสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะครอบครัวใหญ่ๆค่ะ Mindfulness Family นะคะดูสิคะใครอยู่ข้างหลังคุณยายจ๊ะเอ๋ดูมีเสน่ห์มากมานี่จ๊ะเอ๋กับแตงกวากับยายก่อนดีกว่านะคะวันนี้เรามีหลายคนเข้ารายการแตงกวาขอแตงกวาหรือยังลูกขอต้นแตงกวาหรือยังจะเก็บแตงกวาเนี่ยขอหรือยังครับเดี๋ยวให้ดูก่อนมาก่อนพิธีกรนี่มาดูไม่บ้านเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงดูสิคะมีหลายผลนะคะวันนี้เมนูของเรามาจากแตงกวาและเราจะเดินเก็บไปโอ้โหนี่เยอะๆดูค่ะเยอะรวยค่ะรวยค่ะเศรษฐีค่ะ1 2 3แตงกวาเป็นพืชผักที่ให้ความเย็นนะคะวันนี้ขออนุญาตอมูปอยมาขออนุญาตเก็บแตงกวาลูกมูปอยเก็บขออนุญาตครับก่อนจะเก็บก็ต้องขออนุญาตขออนุญาตยังครับขออนุญาตนะครับเก็บไงลูกฮะดึงไม่ออกเลยหมุนเหรออ่ะสิลองดูหาทางสิเนี่ยอ้อหมุนเก็บแตงกวามานะคะสดๆนะเราขออนุญาตนะคะขออนุญาตก่อนเป็นการปลูกที่อาจารย์องุ่นก็สอนคณะแม่ชีไว้อาค่ะถือไปลูกเราไม่ต้องไปเดินในห้างสรรพสินค้าอาค่ะเก็บแตงกวาแล้วก็มาเก็บถั่วฝักยาวค่ะอาจารย์องุ่นช่วยให้พวกเรานะคะได้มีโอกาสมาทางนี้เลยเดินมาทางนี้เลยเดินไปที่ศาลาแล้วเดี๋ยวเราควรจะเอาผักไปสักอันหนึ่งไหมอ่ะเราควรไหมเนี่ยเราขอไปหน่อยนะคะเพื่อลองผักนะคะเพื่อลองค่ะคุณยายเก็บอันนี้ดีกว่านะมาเก็บไปก่อนพืชผักสวนครัวที่กินได้ของเราจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากินผักเนี่ยผักไม่สวยแต่ว่าผักสดโอเคเลยไม่สวยก็ดึงออกแต่ไม่ต้องไปใส่ยาเคมีให้มันสวยนะคะขออนุญาตหรือยังขออนุญาตแล้ววันนี้เราจะมีพืชผักสวนครัวเดี๋ยวไปเอาถั่วก่อนลูกเราจะกินยำมาทางนี้ค่ะมาค่ะมีปัญญาเดินตามยายมานะคะสวัสดีจ้าเอามาเร็วค่ะเราออกรายการมาทางนี้ค่ะผ่านกันไปก่อนนะจ้ะอันไหนถั่วฝักยาวอยู่ไหนจ้ะมาคุยกันสิอ้าวอันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนผ่านไปดูสิมาแล้วค่ะเราเห็นลูกหรือยังคะลูกมีหรือยังแอบดูก่อนฟักทองมีหรือยังมูปอยอ้อยมีแล้วโอ้ลับฟักทองนี่ทำเวลาหน่อยวันนี้ออกมาสายแล้วลูกมานี่ค่ะฟักทองดูนี่เลยค่ะนี่ภายใน40วันนะคะเรามีเนี่ยค่ะแต่ฟักทองยังไม่เก็บได้เพราะว่ายังต้องโตกว่านี้เห็นฟักทองไหมคะเห็นไหมมันยังแฟบอยู่เห็นแล้วค่ะนี่ค่ะฟักทองนี่เราใช้เวลาปลูกกันประมาณสัก40วันได้ลูกขนาดนี้แต่ใน40วันที่ปลูกไปพร้อมๆกับฟักทองแตงกวาและผักสลัดก็คือถั่วฝักยาวแทนคุณแม่ชอบที่สุดถั่วฝักยาวที่ไม่มีอ้าวไปไหนหมดละถั่วฝักยาวที่ไม่มีแมลงค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าดกมากเลยนี่นะคะอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เก็บคุณแม่เนี่ยเป็นคนรับประทานถั่วฝักยาวตั้งแต่เด็กๆถั่วฝักยาวกำแรกกินให้อร่อยทำอย่างไรแม่สอนไว้ก็บอกว่าถั่วฝักยาวฤดูแรกก็ต้องเอาไปถวายพระก่อนนะคะอันนี้เราก็เก็บถั่วฝักยาวก็มีอยู่หลายอันที่เขาทยอยเก็บไปแล้วนะคะเราก็อันนี้รอก่อน
นี่เก็บไปหมดเลยเหรอให้คุณแม่แอดเก็บอันเดียวเหรออืมก็ไหนๆก็เก็บแล้วนะคะลองชิมกันดูเลยทีเดียวโอ้โหได้ยินเสียงไหมคะว้าวอร่อยมากแบ่งกันลองกินดูมานี่นี่นะชนกันก่อนชนถั่วฝักยาวตึ้งกินอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยมากอันนี้มาล้างนะลูกเขาเก็บก่อนเราอีกเขามาสต๊อกทำใบตองเลยวันนี้นะคะเมนูหลักของเราก็คือการเอาพืชผักสวนครัวนี่อยู่ยังกินไม่หมดนะอย่ามั่ว อย่ามั่วกะแล้วแล้วชนชนชะกินลูก มาใครกินหมดกันแล้ว เก่งจัง อยากจะชนะยายอยากจะกินให้เสร็จก่อนยายดูทั้งคนเนี่ยอยากจะชนะเป็นอย่างนี้เองเท่ากันเลยใครอย่าคายนะใครอย่าคายนะกินไปเถอะทั้งฝักอ่ะแล้วค่ะแม่ครัวหัวป่าจ้าโอ้โหผักชีผักชีโตแล้ววันนี้เราไม่ทำงานกันแบบผักชีลอยหน้านะคะดึงหญ้าออกอยากให้พวกเราอยากให้พวกเราดมกลิ่นรากผักชีอย่างนี้ต้องสาคูไส้หมูค่ะยอดเยี่ยมเดี๋ยวล้างดินนิดนึงล้างดินนะอยากเยอรมันเยอรมันกินมาฮ่องกงเยอรมันมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวผักในนี้เอาไปทำยำมาให้คุณแม่หน่อยแต่นี่คุณแม่กินเองมีความใฝ่ฝันอยากกินผักชีที่ไม่ปลอดสารพิษมานานแล้วค่ะมีแต่คนบอกว่าคุณแม่ทำท่าชิมนู่นชิมนี่แล้วน่ากินแล้วมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ว่าในยุคโควิด19นะฮะหาความสุขอะไรได้ที่มันพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นไม่ผิดวินัยหรอกค่ะเรานะคะต้องเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนทุกคนที่ตอนนี้กำลังห่อเหี่ยวใจกำลังปวดร้าวหัวใจหุ้นกำลังตกงานก็ไม่มีทำนะคะข้าวก็ต้องไปยืนข้าวแถวขอเขากินมาทำอะไรกินกันแล้วมีความสุขกับเราจะค่ะมาเลยค่ะและวันนี้แทนผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือสิ่งที่เราเก็บขึ้นมาจากสวนหรือหุบเขาโพธิสัตว์ของเราทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะคะเป็นไข่ไก่นะคะยกเว้นขนมปังอีกหน่อยขนมปังเนี่ยขนมปังญาติโยมเจ้าค่ะขนมปังญาติโยมเจ้าค่ะนี่เดี๋ยวเอาไปเก็บค่ะไปเก็บอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะทักทายกันก่อนทักทายกันก่อนลูกขนมปังอะไรคะขนมปังเห็ดขนมปังฝรั่งเศสเห็ดทำเองทำไงนะคะอ้าวแนะนำตัวเองหน่อยค่ะไม่เชียร์ละคะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะเชฟอะไรคะเชฟนันแก้วนันเลยนันเดี๋ยวแม่ชีแม่แม่แก้วในดูมือดูนี่ของคุณยายนะคุณยายเติมรากผักชีนี่ค่ะนี่ค่ะมีเขียวไปหน่อยนะคะเป็นอะไรที่แบบแย่งสีเล็กน้อยเพราะสีเขียวมานี่แบบโอ้โหโป๊ะเลยค่ะแล้วถ้าเป็นรากผักชีด้วยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอ่ะทำยังไงคะลูกก็เราจะใช้ขนมปังใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ทาด้วยเนยกระเทียมพริกไทยดำเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยด้วยโรสแมรี่เจ้าค่ะขนมปังเปิดเลยค่ะค่ะมาทำอะไรนะคะเรามีขนมปังที่ญาติโยมเอามาให้แล้ววันนี้เราอยากกินขนมปังกระเทียมแบบชนิดที่มีเนยนี่จริงๆนะถ้าพี่กี้อยู่นะพี่กี้เขาจะต้องบอกว่าอีตรงเนี้ยต้องไม่ใช่เนยธรรมดาที่ซื้อมาอย่างทั่วไปนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีพี่กี้อยู่
ใช้ไปก่อนก็แล้วกันหาไม่ค่อยได้อะไรอาบทาเลยแบบจริงใช้น้ำมันมะกอกได้ก็ดีเจ้าค่ะมีประโยชน์เราไม่ต้องใช้เนยก็ได้ใช่ไหมใช่นี่เราใส่เกลือไปหน่อยแล้วนะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็ปรุงรสแค่คือขนมปังแล้วก็ทาพวกเห็ดมีประโยชน์อะไรข้าวอู๋ขาเห็ดถ้าจะกินที่มีประโยชน์สุดๆคือ3อย่างเจ้าค่ะเราเห็ด3อย่าง3สีของเราก็เข้ากันเพราะว่ามันจะบาลานซ์กันพอดีค่ะอันนี้เห็ดบ้านเราหมดเลยใช่เจ้าค่ะควันอืมแล้วต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ถ้าเกิดว่าต้านอนุมูลอิสระนี่เป็นพิษกับร่างกายถ้าเกิดว่าเราทานอะไรที่เป็นของที่มันต้านอนุมูลอิสระแล้วมันอิ่มด้วยนะคะมีโปรตีนสูงเจ้าค่ะคุณแม่ว่าวันนี้มีคนอยากรู้วิธีการปลูกเห็ดพอดีคุณเอี้ยงเธอไปมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็ดทำยังไงที่จริงเราก็มีอันนั้นด้วยนะมีขณะที่เขากำลังดูควันกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้เมื่อกี้นี้เราเก็บถั่วแล้วเอามาซิแทนมาแล้วค่ะหมูปล่อยจะชิมไหมคะลูกใครอยากชิมไหมคะมาแว้งไปเอามาจากไหนคะบ้านเรามาแว้งเก็บเอาจากแถวๆนี้เลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นปลาร้าด้วยนะเนี่ยปลาร้าใครมาไม่ใส่เอาไม่ใส่เลยเริ่มไม่ใส่ปลาร้าแล้วมันมีกลิ่นอะไรอ่ะน้ำปลาหรออันนี้คือมะเขือบ้านเรานะคะมะเขือบ้านเรานะคะแล้วก็ถั่วที่เราเก็บซึ่งเมื่อกี้นี้เขาเก็บก่อนที่คุณแม่จะมานะคะแล้วก็มาแว้งบ้านเราโอ้โหมาแว้งนี่มือถึงนกเลยอ่ะอันนี้เขาตำยังไงอ่ะแก้วตำไงเนี่ยอันนี้คือเอาไปตำเป็นมีพริกกระเทียมเจ้าค่ะแล้วก็มีน้ำตาลตอนนี้ไปบุกแล้วก็เอาถั่วไปตำพร้อมกับมะเขือเจ้าค่ะน้าตุ๋ยคุณแม่กินแทนน้าตุ๋ยที่ไร่พริษานะโอ้โหมาแว้งนี่หวานมากเลยอูบ้านเรามีเยอะไหมพอมีนะเดี๋ยวอีกหน่อยเรามีลูกไอ้นั่นอ่ะอะไรเรากลมๆที่นกชอบเหมือนกันนะคะไม่ใช่มาเดือลูกตะขบตะขบเอามาทำได้ขนมอันนี้มาแว้งหรือตะขบไอ้มาแว้งเจ้าค่ะมาแว้งป่าเด็กหน่อยเรามีตะขบหวานมันรสเหมือนกับโอ้เลยโอ้มันหวานมากเลยค่ะท่านแม่เนี่ยนะคะได้เวลาหิวค่ะเอาอีกแล้วอร่อยจังเลยแต่เผ็ดนิดนึงเผ็ดแต่ว่าชาวบ้านคงชอบอร่อยขณะที่คุณแม่กำลังชิมเนี่ยนะคะเขากำลังจุดเตาแล้วก็แม่ชีแก้วก็กำลังเป็นแม่ครัวเลยเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันหนูจ๋าหนูดูแก้วอธิบายไปได้ลูกแก้วทำอะไรอันนี้กำลังจะทำขนมปังกระเทียมหน้าเห็ดเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นเนยสดอย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยหรือว่าน้ำมันมะกอกพวกเนี้ยจริงๆเราใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกดีกว่าเพื่อสุขภาพจะดีกว่าเยอะเลยเจ้าค่ะแล้วเราอาจจะทำได้หลายอย่างนะเจ้าค่ะหั่นใช่ไหมลูกแล้วก็ไปปรุงรสนะกระเทียมก็ได้เนาะเห็ดกระเทียมเจ้าค่ะแล้วก็ใส่ไปในนั้นใช่ใส่ไปทาหน้าขนมปังเลยขนมปังเหลืออะไรเราตากแห้งได้สังเกตไหมคะทุกคนอยากเป็นฝรั่งมีคุณแม่นะฮะนั่งกินน้ำดำน้ำอันนี้ของพระราชทานมาค่ะเราก็เลยแบบเอามาใช้คุณแม่มองว่าสังคมก็ยังเป็นประโยชน์นะคะสังคมที่พึ่งตัวเองได้คือสังคมที่มันเนี่ยปลูกกินได้อย่างชนิดที่พึ่งพาตัวเองได้เมื่อวานเนี่ยเราไปที่ไร่พริษาเนี่ยเราเห็นพืชผักโอ้เขาตอนนี้เขาปิดร้านอ่ะถ้าเขาเปิดร้านเขาขายได้วันละหมื่นเลยนะยังอยู่ค่ะอ้าวเหรอเพราะว่ามันฟันข้าวแล้วหนูไม่เห็นตั้งทีให้ก่อนโอเคค่ะอยู่ค่ะตอนนี้เรากำลังทำงานกันอย่างนี้ค่ะ พวกกลุ่มทำเตาก็ทำไปนะฮะควันนั่นทวันตาไม่เห็นคุณแม่กันนึกว่าคุณแม่คุยกับอูแบบไม่มีใครกล้องนะก็คุยกันใหญ่เลยไม่ว่ามีกล้องอ่ะมาเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะมาเลยค่ะเปิดขนมปังเสร็จพอดีเดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะได้ข่าวว่าเมื่อคืนล้มเหรอจ๊ะหนูอูอ๋อหนูก็แบบว่าเอาวัดพื้นดูว่าพื้นมันจะขนาดไหนเจ้าค่ะทนทานไหมโหฝนมันตกถ้าขนาดนั้นแล้วก็ย่องเห็นไหมเราก็ต้องมีสติทีหลังเราก็ต้องไม่ประมาทอีก
ทีหลังต้องระวังนะคะเรื่องการหกล้มเนี่ยนะคะแต่มันดีนะคุณแม่พระเอิญมันเป็นน้ำนะหนูก็ลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะจะแขนไม่นั่นอยู่ก็เลยนอนแช่น้ำแช่ครึ่งตัวไปหมดเลยปรากฏว่ามันล้มดังนะคะหนูก็นึกว่าเอ้ยมองดูขยับก็ไม่ได้บอกมองดูมีเลือดไหลหรือเปล่าเอ้าไม่มีแต่เราแช่น้ำเป็นชั่วโมงเท่ากับสูตรเราเลยค่ะวารีบำบัดหนูไม่โนไม่อะไรเลยค่ะเออจ้ะดีแล้วรอดมาได้ก็เลยหมอนุ้ยมาเลยเข้ารายการเลยค่ะมาเลยค่ะกุหลาบมาหมอนุ้ยจ้ะมาชิมมาชิมขนมปังกับพวกเราลูกมาเก็บตัวอยู่จ้ะโอเคโอเคเอาไก่บ้านต้มจ้ะเดี๋ยวมื้อกลางวันนี่เลยเดี๋ยวก่อนนะคะท่านคะเราเนี่ยเป็นครอบครัวกันแบบชนิดที่ออกอากาศแล้วแทบจะไม่รู้เลยคุณแม่ชิมแล้วทานไปจริงๆแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะ1ผักสดทั้งหมดนะคะกับในตะกร้านี้ทั้งหมดเลยค่ะสดหมดและดอกกุหลาบที่หมอนุ้ยเพิ่งเอามาวางเมื่อกี้นี้สวยงามสาธุร้อนเลยดอกกุหลาบร้อนมาร้อนๆ อยู่ทันทียังนี่ค่ะอบแล้วค่ะข้าวนี่เราจะเข้าเตาอบแล้วนะคะอาเข้าไปที่อธิบายนิดนึงลูกอธิบายหน่อยนึงนี่ไง10นาทีเจ้าค่ะ10นาทีเดี๋ยวเรานั่งคุยกันต่อเข้าไปเลยลูกแม่มื้อเพลนวันนี้นะคะคุณแม่กินตั้งแต่1ตำถั่วตำมะเขือมีมะแว้งที่อร่อยดังต่อไปนี้นะคะมีชุดทั้งหมดเลยที่จะอยู่ในหน้าขนมปังคุณก็เลือกเอาเลยบ้านคุณปลูกอะไรได้ปลูกข้าวโพดปลูกมะเขือเทศกระเทียมนี้ที่นี่ก็ปลูกเองแล้วนะคะแล้วก็อย่าได้ดูถูกทีเดียวว่ามะเขือเทศสีเขียวรูปหัวใจนี่ก็ปลูกเองอันนี้ค่ะสไลด์บางๆเลยค่ะมีดอยู่ไหนเอ่ยกินกับมิ้นท์นะฮะตามสูตรของพี่กี้เลยนะคะสไลด์บางๆใส่เกลือเล็กน้อยก็คือเกลือหิมาลายันแล้วก็เนี่ยค่ะมิ้นท์เลยค่ะวันนี้เราจะกินกับโรสแมรี่นะคะเพื่อให้เรารู้สึกได้เลยว่าเนี่ยเขาต้องทำหมดว่าเพราะแมลงวันมันเยอะใครมีสูตรป้องกันแมลงวันนะเราผ่าหัวใจของคนเป็นซีกเลยมีคนบอกแหมถ้าไม่ฉีดสันสนีดูนักจะเป็นเชฟแบบเป็นอะไรนะมิชลินละฮะอีกหน่อยนะคุณแม่จะต้องแบบทำให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเป็นกี้เขาจะทำแบบของขวางแต่ของคุณยายเนี่ยพาหัวใจของคนเลยเวลามาขอความฮะขอความช่วยเหลือนะคะแล้วใส่ลงไปนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันแล้วไม่ไหวแล้วตรงนี้ควันนันทวันไม่ไหวอร่อยอูชิมง่ายมากเลยนะเจ้าค่ะอูทำคุณแม่ขอส่งอันนี้ไปสำหรับโต๊ะอาหารคุณแม่ก่อนนะคะก่อนที่แมลงวันจะรุมอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยมากมานั่งคุยกันตรงนี้ค่ะมาวันนี้เราจะนั่งคุยกันในขณะที่พวกเรามีโอกาสที่จะเห็นเตาอะขอดอกไม้ของหมอนุ้ยมาตรงนี้อ่ะกูนั่งเดี๋ยวไปเชิญแม่ชีจุ๋มมารายงานข่าวซิว่าวันนี้เราจะเปิดเสถียรหนึ่งทำอะไรกันได้บ้างเนี่ยค่ะวันนี้เราเป็นวันที่ครอบครัวเรามารายงานข่าวให้คุณแม่ทราบนะคะว่าเสถียรหนึ่งเนี่ยได้มีการประชุมหารือกับกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิตซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะว่าสัปดาห์หน้านะคะตั้งแต่พรุ่งนี้ละกันนะคะเราจะเปิดอะไรในส่วนไหนกันได้บ้างในขณะที่หุบเขาหรือเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยนะคะไปไกลแล้วค่ะวันนี้เราส่งเสบียงนะคะเราส่งไข่ไก่60ฟองฝากกลุ่มสะใจดีไปกับรถที่พาคณะทำงานนะคะกลับไปที่เสถียร1 60ฟองเก็บ1วันวันนี้ยังไม่ได้รวบรวมว่าเก็บได้อีกเท่าไหร่เราเนี่ยใช้เงินแบบซื้อสนับสนุนชาวบ้านนะคะที่เขาเลี้ยงไก่เนี่ยตัวละ100กว่าบาทเราได้มา100ตัวใช้เงินประมาณสัก 20,000 กว่าบาทเราจะลองนับไข่ไปเลยว่าเราลงทุนกับอาหารการกินแล้วเราได้กำไรเพื่อโลกไข่อันนี้จะนำไปแจกกับแม่ๆที่กะเหรี่ยงโบในการที่จะทำให้เขาเนี่ย
มีข้าวปลาอาหารที่มาจากความรักของเราในชุมชนหรือในหุบเขาโพธิสัตว์อันนี้เป็นขั้นตอนของการทำงานที่ประชุมกันจากคณะแม่ชีเมื่อเช้านี้ว่าไข่ไก่ที่เราได้วันละ60ฟองจะไปอยู่ที่กระเหรี่ยงโบคือสายบิณฑบาตของเราอย่างไรโปรดติดตามค่ะหรือแม้แต่ขนมปังที่ญาติโยมได้มีโอกาสนำมาถวายคุณแม่นะคะเมื่อมารวมกับพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และดอกไม้ที่งดงามที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็ทำให้สังคมน่าอยู่เรามี Mindfulness Family ก็คือสติปัญญาของผู้คนในครอบครัวของเราซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะเห็นไหมคะแมลงเมื่อกี้เนี่ยผีเสื้อเดี๋ยวเย็นเนี่ยค่ะจะไปดูโป่งผีเสื้อกันที่จริงวันนี้จะไปแต่ว่าเข้ารายการช้าอีกแล้วมัวแต่ประชุมกันว่ายังไงอ่ะให้แม่ชีจุ๋มเล่าก่อนใครที่ดูตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะ300แชร์ได้เลยค่ะและโปรดฟังนะคะข่าวดีมีมาบอกแล้วค่ะเชิญขออนุญาตนะคะธรรมะสวัสดีนะคะดังๆหน่อยลูกไมโครโฟนอยู่กับคุณแม่ข่าวดีนะคะท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยมีข่าวดีฝากให้จุ๋มเรียนทุกท่านนะคะว่าเสถียรธรรมสถาน1นะคะที่ซอยวัชรพลจะเริ่มเปิดนะคะคุณแม่ขาตามนโยบายการฝึกช่วยของคุณแม่นะคะเปิดให้มาเช้าเย็นกลับค่ะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะมา SKT บำบัดค่ะคุณแม่คะมาภาวนากับเสียงคริสตัลโบนะคะมาพักกายมาพักใจค่ะอย่างน้อยเราก็เริ่มต้นที่1วันก่อนเจ้าค่ะเราเรียกว่า spiritual trip ค่ะ spiritual trip กลับมาแล้วนะคะ one day trip มาก่อนนะคะส่วนเรื่อง Day and Night กำลังทำเรื่องเสนอไปกรมอนามัยก็กำลังไปดูขั้นตอนของการเช็คลิสต์ว่ากลับมาพบกับข่าวดีที่เสถียรธรรมสถานจะประกาศให้ทราบว่าพวกเราในเสถียรธรรมสถาน1กรุงเทพมหานครแล้วก็เสถียรธรรมสถาน2ที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้ผ่านการตรวจนะคะการปรึกษาหารือกันมาในช่วง2วันที่ผ่านมากับกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิตนะคะที่จะช่วยกันแบ่งเบาภาระของรัฐบาลซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสังคมเนี่ยไม่ได้กลัวโควิดแต่กลัวความอดอยากการตกงานเครียดแล้วก็มีชีวิตที่ไม่รู้จักจัดการกับความฟุ้งซ่านของตัวเองอย่างไรดีและบางทีมันก็เริ่มซึมแล้วเราก็เลยคิดว่ากรมสุขภาพจิตและกรมอนามัยมาร่วมมือกับเสถียรธรรมสถานที่เราจะเปิดเขาเรียกว่ามันเป็น Mindfulness Hospital เลยนะคะคือภาพใหญ่เนี่ยเป็นการทำงานแบบดีไซน์ Mindfulness Hospital ที่พวกเราช่วยกันทำกันมาใน2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9สวรรคตจนเดี๋ยวนี้เรามีความแข็งแรงเงินมาละ10บาทของพวกเราทุกคนมารวมตัวกันที่จะทำให้เกิดการช่วยเหลือในยุคโควิด19ได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็ถือเป็นการมองการที่ไกลนะคะเราใช้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าปลูกเพาะปลูกปรุงและแบ่งปันนะคะเสบียงอาหารซึ่ง45วันทั้งหมดที่จะกินในวันนี้ยกเว้นขนมปังเท่านั้นนะคะที่เราปลูกเองเราปลูกเองแม้กระทั่งกระเทียมนะคะแต่กระเทียมที่เราเอาไปปลูกตัวนี้ยังกินไม่ได้แต่เราก็ปลูกแล้วปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกอโรเวรานะคะหรือแม้แต่ตะขบหรือมะเขืออะไรที่กินกินเนี่ยไม่ได้ปลูกเองอะนกเอามาค่ะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราเป็นขุมคลังอาหารในช่วงโควิดได้แล้วไข่ไก่เขาเรียกว่าวันหนึ่ง60ฟองเนี่ยไม่น้อยนะคะแล้วส่งเข้าไปที่เดี๋ยวนี้เสถียร2เป็นแบ็คให้เสถียร1เห็นไหมเพื่อนใช่ค่ะวันนี้ไข่ออกแล้วค่ะออกที่อู่ข้าวอู่น้ำแล้วค่ะอ๋อเหรอคนได้ทานแล้วค่ะเพราะเมื่อวานนี้ทางทีมสัจใจดีเอากลับไป160ฟองใช่ค่ะใช่ก็วันนี้ใครไปกินไข่กระทะไปกินผัดไทยไปเพราะว่าอู่ข้าวอู่น้ำก็เปิดแล้วโดยวิธีการเทคโฮมด้วยแล้วก็สามารถนั่งกินได้ค่ะแล้วก็spiritual trip ที่เมื่อกี้พูดค้างไว้นะคะที่เราจะเปิดเราก็จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยแหละใช่ค่ะใช่ไหมฮะเราเปิดได้เลยนะคะอย่างเป็นทางการนะคะนี่ไม่ได้ทำมั่วๆนะคะทำอย่างมีคณะทำงานมาตรวจสอบเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าคุณหมอศรัทธาต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มากใช่ไหมท่านได้มีโอกาสไปทั้งเห็นจากยอดตึกก่อนนะคะองค์
บรอนซ์ที่สำเร็จแล้วที่เป็นพระเศียรนะคะจากนั้นท่านก็ขึ้นไปกราบที่ห้องหัวใจโพธิสัตว์องค์ 2,000 ปีใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่ถ้ำด้วยค่ะท่านก็บอกว่าท่านจะเอาดอกบัวสีทองนะคะไปกราบคุณแม่คุณแม่ท่านยังอยู่ค่ะโอ้น่ารักมากเลยค่ะคุณแม่อยากจะบอกท่านว่ากรรมใดที่เราทำร่วมกันมาเมื่อ2ปีที่แล้วกับ Mindfulness Hospital เดี๋ยวนี้ Mindfulness Hospital ที่ท่านทำไว้กำลังเข้าไปฉุดช่วยหัวใจของคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้หมดหวังแต่เขามีเราเป็นเพื่อนเป็นคุณแม่ถามเหมือนกับรู้เรื่องหน้าอีกแล้วอ่ะไม่บังเอิญเจ้าค่ะไม่บังเอิญเหมือนรู้เรื่องหน้าตระเตรียมเตรียมบ้านแสงมันเหมือนคนมืดมนใช่สำคัญเป็นยังไงเหมือนเราไปแสงคุณแม่เจาะแสงให้อีกกล้องนึงแล้วปู่จ้าฟังนะคะคุณแม่ทำหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ท่านดูในปีหน้าก็ดูเหมือนว่าคุณแม่เนี่ยรู้อะไรก่อนคนอื่นอีกแล้วแต่อย่าลืมสิ่งที่คุณแม่รู้อยู่ตลอดเวลาคือคุณแม่ทำงานหนักคุณแม่ทำงานหนักแต่ใจเบาคุณแม่บอกท่านเลยว่าปีที่แล้วนะอู่เนาะมาถึงปีนี้อู่ก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมคุณนายเลืองคุณแม่เราเนี่ยน้ำวานที่เห็นการเติบโตใช่ไหมคะก็คุณแม่อู่ก็คือคุณนายเรืองของเราเนี่ยบวชที่นี่ในวันบวชก็หอมคุณแม่แล้วหอมคุณแม่อีกว่าให้สมบัติคนมาเยอะแล้วให้คุณแม่เนี่ยแหละมันเจริญรุ่งเรืองดูสิคุณพ่อเนี่ยรอใช่ให้นะให้นะไม่ใช่ขายคุณแม่ดูคนแก่คุณพ่อบอกให้นะให้นะไม่ได้ขายสวยที่สุดเลย360องศาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อู่ถวายค่ะก็วันนี้ดูสิคะว่าเราเป็นที่พึ่งในช่วงโควิดมาแล้วรู้เรื่องหน้า1ปีอ่ะซัพพอร์ตอีกชัดเจน1เหมือนกับเนาะมันแบบเพราะเลยมาจากกายภาพแล้วนะคะคุณแม่อู่คะเรายังท่านยังบอกให้เรานะคะจัดสถานที่สำหรับให้คำปรึกษาเลยค่ะคุณแม่คะนี่แหละอันนี้แหละที่เลยค่ะ1คน1ค่ะแม่ชีเลยนะคะเราก็จะเป็นเพราะเราฝึกคัลเซอร์อยู่แล้วเรามีดีแชทเรามีสบายใจ555ใครมาไม่ได้เนี่ยนะคะไปลงในดีแชทแล้วก็นัดหมายเราก็จะมีกลุ่มลูกศิษย์ของเรานะคะผู้ที่จบปริญญาโทปริญญาเอกนะคะในเรื่องนี้เลยนะคะไว้ใจได้ค่ะเขาจะรับนัดท่านเลยแล้วท่านก็คุยแบบแชทเขาต้องรับนัดนะคะเพราะฉะนั้น WeChat DChat DChat เข้าไปยังไงพี่ถุงเราเดี๋ยวเราจะมีinbox นะเดี๋ยว inbox ฮะ QR code นะคะใช่เดี๋ยวจะติดต่อช่วยขึ้นให้ได้ค่ะแล้วไปสแกนค่ะอาหารเป็นยาก็ของงานธรรมชาติที่2ดูนะคะ DChat เนี่ยเราให้อู้ชอบเพกาเป็นหลักที่งานธรรมชาติบำบัดแม่อูแม่อูอธิบายหน่อยลูกค่ะที่เรามีกลุ่มที่เราเลื่อนมานะคะตอนนี้เขาแข็งแรงกันขึ้นโดยการทีมอาสาสมัครเข้าไปซัพพอร์ตเพื่อนใครที่ป่วยนะคะใครที่แบบอาการหนักหรืออะไรรอเราเปิดรอเราเปิดอย่างเป็นทางการไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติบำบัดเนี่ยคงต้องใช้เวลาเพราะมันต้องใช้สรรพกำลังเยอะเราวอร์มตอนนี้ไปทางวันเดทริปก่อนแล้วของเราพร้อมพวกนี้จะเข้ามาแอดวานได้เลยแต่ตอนนี้ถ้าเขามีคำปรึกษาเขาโทรไปได้ไหมลูกโทรได้ค่ะเขาจะมีกลุ่มเลยค่ะแม่ชินาค่ะเข้าไปที่แม่ชินานะคะเดี๋ยวก็จะให้ต่อเข้าใส่ชื่อเหล่านี้ไปเราก็จะนัดเจอกันค่ะไปเจอที่บ้านของเราเสถียรหนึ่งดีค่ะทั้งนั้นกลุ่มของ Mindfulness Family ไม่ว่าจะเป็นสร้างรังสร้างลูกสร้างโลกก็เข้ามาปักได้เลยเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่ตลอดช่วงโควิดนี้เลยแข็งแรงจริงๆนะคะอันนี้ก็ให้แอมดูอยู่ส่วนเรื่องการทำสื่อค่ะเด็กๆเขาก็กำลังแอบซุ่มทำอะไรกันน่ารักสำหรับกรณีที่เขาออกไปเป็นอาสาสมัครนะคะทำงานไม่ว่าหลานแพนที่กลับไปอยู่ที่ภูเก็ตเขาก็มีเรื่องของเขาหน้าหลันลันล่าของเขาไปนะคะหรือว่าหลานของเราที่อยู่ที่ขอนแก่นนะคะลูกคุณชายโคศักดิ์ซาซาซึ่งก็ดูลายเส้นทางบินทบาทเพราะตอนนี้เนี่ยคณะแม่ชีต้องเอาของได้ว่าหลานหลานไปแจกในเส้นทางบินทบาทแล้วก็มีอื่นๆอีกหลายคนนะคะกำลังทำงานในทีม
ทีนทำทำค่ะเราจะไปโรงพยาบาลจากอนามัยวันก่อนเราไปตำรวจมาแล้วจะเอาหน้ากากไปแจกเจ้าค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นค่ะคือทุกเม็ดเลยตอนนี้นะคะที่เสถียรธรรมสถาน1และ2เนี่ยคือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารเนี่ยกินหอมมาแล้วเนี่ยน้ำลายยืดแล้วนะคะเมื่อกี้แตงกวาก็ต่ำแล้วนะคะบายสายสัมพันธ์เอามาให้ดูเลยค่ะแทนโหนี่เดี๋ยวคุณแม่อยากจะให้ท่านรู้จักไอ้มาแว้งเนี่ยนะฮะไอ้เนี่ยนะคะมาแว้งป่าเนี่ยอันนี้ควรปลูกเลยอันนี้นกเงือกก็ชอบนะโอ๊ะเลยเธอชิมแล้วบ้างกระปุกบ้างอร่อยอันนี้คือรุ่นแม่ชีรุ่นโควิด19เพาะเม็ดแตงกวาเนี่ยค่ะแล้วก็รุ่นต่อไปคือรุ่นลุ่มหลบภัยเป็นคนปลูกดูสิคะคุณแม่กินเนี่ยมันมีความสุขยิ่งกว่าซื้อกินอ่ะบรรดาลิ้วล้อที่ปลูกเอาไว้มาบวชกันตั้งแต่รุ่นโควิด19เนี่ยที่หนูเพาะเนี่ยออกมาเป็นลูกที่คุณแม่จะกินแล้วก็ปลูก40วันท่านขาดูเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเวลาชิมของคุณยายเนี่ยนะมันช่างวิเศษมากหลายคนนะคะ น้ำลายไหลก็สิจุ๋มบอกว่าน้ำลายไหลไปก่อนใช้ปากไปมันสดมันกรอบอ่ะมันสดมันกรอบแล้วมันก็ซาบซึ้งใจลูกศิษย์ที่มาบวช2รุ่นทำแตงกวาให้คุณแม่กินได้วันนี้รุ่นแรกอาจารย์องุ่นสอนให้เพาะจับเม็ดรุ่นที่2เอาเม็ดในรุ่นโควิด19มาปลูกรุ่นหลุมหลบภัยปลูกเสร็จรุ่นคุณแม่ฉันอร่อยมากคุณชมหวงหวงฮะโอ้โหน้ำหนักคุณแม่น่ะลดไปแล้วตอนนี้โอ้โหวางก่อนอันนี้ฉันเพนลูกฉันเพนมาอีกหนึ่งอันนี้โอ้โหไข่ดาวไข่ดาวแล้วอะไรอีกลูกเห็ดลาวมะเขือเทศลาวไข่เศรษฐีมะเขือเทศเศรษฐีเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะบ้านเศรษฐีนะคะสวนครัวรั้วกินได้นี่เศรษฐีเลยนะคะอันนี้นะฮะข้าให้คุณแม่ชิมนักตุ้ยคะมาชิมด้วยกันไล่ภริษาดูนี่นะคะแม่คะหนูยังไม่ได้ทำปฏิบัติหน้าที่เลยค่ะไข่กระตาว่าสวยแล้ว เดี๋ยวแป๊บขอแป๊บนะคะไข่กระตาว่าสวยแล้วแอนเดอร์ใบตองว่าสวยแล้วแต่อยู่ในมือคุณแม่ย่อมสวยกว่าโอ้โหทำหน้าที่เจ้าของที่หุบเขาโพธิสัตว์ทำหน้าที่ดูสิเนี่ยโอ้โหนี่มันร้อนจริงๆแล้วเขาดูในเขาวางมาคุณแม่มั่นใจในว่าไข่เนี่ยมันจะต้องกินอาหารที่มันเป็นอาหารดีของเราในอนาคตสดมากกว่าใช่ไหมท่านสดได้รับอิสรภาพโอ้ยใช่ได้อิสรภาพเนี่ยนะคนทำเห็ดเนี่ยควรจะต้องได้รับอิสรภาพนะเอียงถ้าขาไข่ที่นี่เหมาะสมกับปลูกเอ้ยกับดินที่เรานะคะเป็นไข่พรหมจรรย์นะก็ไม่มีตัวผู้คลอดเองเหมือนเราคลอดงานเองเหมาะอะไรเช่นนี้ปลูกเขาเขาเรียกว่าไข่มังสวิรัติอ๋อมังสวิรัติอร่อยมากค่ะอาการเพิ่มขึ้นด้วยฮะทานปุ๊บยอดจะขึ้นอะไรก็ขึ้นนะท่านทานอร่อยถ้าขนาดนั้นน่ะใจแข็งก็แค่รู้อร่อยมากเลยค่ะเพราะว่ามันเนิ่มมันแห้งแค่เลยค่ะอันนี้คุณแม่ต้องเชื่อนะว่าคุณแม่น่ะคงไม่โกหก1หิวตรงเตะประชุมเสร็จเดินทำงานรายการเสร็จยังไม่ได้พักเลยค่ะเนี่ยพอมีเสถียร1มารายงานข่าวว่าจะเปิดได้ขอฉลองspecial trip เลยขอบคุณกรมอนามัยคุณหมอทั้งหลายรวมทั้งคุณหมอจ๋าซึ่งเดี๋ยวจะมานะคะจากกรมสุขภาพจิตเราจะเทรนนิ่ง
คนที่จะให้คำปรึกษานะคะอ่ะคุณแม่กินอีกคำหนึ่งสาธุฉลองกับการเปิดสปริชเชอร์ทริปไก่พรหมจรรย์ไข่เศรษฐีจังทุกวันจำไม่ได้อะไรมากมาแล้วค่ะขนมปังพาม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 จะมีกระเพาะไหมเนี่ยขนมปังมาไกลนะเจ้าค่ะคุณแม่มันก็เลยแบบใช้ระยะเวลาไงเดี๋ยวเราอีกหน่อยเราผลิตเองให้น้องกี้หรือแม่เบียร์มาผลิตเออคุณแม่อยากทำขนมปังกินเองอ่ะทำไงอ่ะได้แล้วค่ะเครื่องเดี๋ยวนี้มีเครื่องใครมีเครื่องขนมปังทำไงคะง่ายเจ้าค่ะมีเครื่องขนมปังทำเองดีกว่าเออเออเอามาไม่ยากค่ะแล้วก็มีหลานนะคะนี่หน้านี่หน้าแม่ของอนีคากับของอนัตตาเนี่ยลูกไก่สันสนีเนี่ยถ้าได้ยินยายบอกนะว่าไปเอาแป้งขนมปังแล้วมาเลยเราก็จะได้มีโอกาสได้ทำขนมปังกระเทียมหน้าเห็ดเดินทางผ่านโควิดมันก็แข็งๆหน่อยยังไม่ได้ชิมเลยด้วยไงแท้บอกไว้ก่อนรู้ชิมยังอ่ะอร่อยกรอบโอเคหืมหืมถ้าเราผลิตขนมปังเองนะคะพี่จุ๋มหืมอร่อยจริงค่ะไม่แข็งข้าวอู่ค่ะอร่อยหืมหืมหืมก๊อปเลยอร่อยไหมฮะฟันหรือว่าอะไรคะอร่อยลูกอร่อยโอ้ยค่ะไม่ชิโอเราไม่ได้แล้วกินขนมปังร่วมสาบานลูกเราจะต้องทำอีกเยอะวิชาการชุมชนคนเศรษฐีต้องเช็คลิสต์อีกเยอะนะคะคนขอมาอ่ะลูกอ่ะแบ่งๆขอบคุณแม่อันที่ตัดแล้วอะค่ะรอดหน่อยอ่ะดุกๆๆฮะนี่ขอบอกนะคะว่าใส่โรสแมรี่ตอนนี้คุณแม่ขอให้อาจารย์หมุนไปเอาโรสแมรี่มาปลูกอีกเอาที่ติดมาก็ได้นะคะคุณแม่เพราะที่ติดไม่ได้ใช้อืมโอเคหิวแล้วค่ะคุณหิวแล้วมาดังสุกค่ะหิวแล้วค่ะแม่ขาอร่อยกว่าแคบหมูอีกมาดามสุกจ้ะเราติ้งต่างจะประมูลเม็ดเขาเรียกอะไรนะฟักข้าวคุณแม่เท่าไหร่ประมูลให้ได้ปุ๋ย1ตันเนี่ยอืมเพราะตอนเนี้ยเมื่อกี้นี่คุณแม่ถามว่าราคาปุ๋ยราคาพิเศษของคุณแม่เข้าร่วมบุญมาอีกตันละ 3,000 ให้เราเหลือ 10,000 งั้นปุ๋ยของเราเนี่ยราคาพิเศษใบอาจารย์ท้องก่อนอืมเห็นไหมคะถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นไม่ได้นะคะนี่เพราะว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นลูกค้าแต่เป็นแม่ไงฮะพอเป็นแม่ไงฮะอืมขนมอร่อยก็กินกันหลายคนอันนั้นทวารอันนั้นทวารเอาแล้วแล้วใส่ปากก็เป็นเคี้ยวอาปูมปูมปูมทุกคนอาปูมเดี๋ยวสลัดผักอีกนะคะบูมสลัดผักดียังไงคะลูกธรรมชาติบำบัดก็สลัดผักนะคะเป็นผักสดค่ะมีลูกคุกน้ำสลัดเจ้าค่ะไม่มีครีมไม่ไงหนูหนูจำได้เรื่องน้ำสลัดของเราเลยเป็นสลัดน้ำใสเนาะไม่มีครีมเจ้าค่ะเป็นสูตรที่ลดความอ้วนอ่ะคือทุกคนจะลดความอ้วนของเขาให้สุขภาพธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาทำให้คุณยายกินนะตอนที่คุณยายเป็นมะเร็งอ่ะนะเหมือนเอาน้ำมะนาวอ่ะมาผสมกับเกลือแล้วก็ใส่นิดหน่อยนะแค่นั้นนะนิดๆยาๆหน่อยๆได้หมดเพราะตอนที่ฟ้าเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันโหยนะคะตอนที่เป็นมะเร็งอู่เขาดูแลนะปรากฏว่ารอดมาได้เพราะไอ้ผักสลัดเนี่ยเพราะกินผักเนี่ยมันย่อยกี่นาทีนะลูกย่อย1ชั่วโมงเจ้าค่ะผลไม้กินผักย่อย 3-4 ชั่วโมงผลไม้ย่อย1ชั่วโมงผลไม้ย่อยเร็วกว่าตอนที่คุณแม่เป็นที่มะเร็งถึงต้องกินผลไม้ก่อน30วันเพื่อล้างให้เขาร่างกายไม่ต้องทำงานหนักเขาจะได้ไปซ่อมเพราะเขาย่อยเร็วผลไม้น้ำมะพร้าวย่อย5นาทีค่ะน้ำเผาย่อย5นาทีผลไม้ย่อย1ชั่วโมงเพราะนั้นเราทานผลไม้ที่ให้พลังเย็นๆไว้เพราะของบูดเน่าเมื่ออุณหภูมิสูงเสมอท้องมันร้อนข้างในมันก็อาจจะเกิดเอฟเฟกต์ได้เพราะนั้นให้มันเย็นสบายก่อนแล้วพอหลังจากนั้นหลังจาก1เดือนผ่านคุณแม่ทำ10เดือนนะคะแล้วก็พอนั้นเซลล์มันใหม่มันเกิดขึ้นก็เช้าเย็นเป็นผลไม้แต่คุณแม่ทานได้2มื้อก็เหลือเช้าผลไม้แล้วกลางวันก็เป็นผัก
งดปิ้งทอดย่างผักงดปรุงแต่งทั้งหมดอย่างอย่างเมื่อกี้เราทำขนมปังเนี่ยมันคือปิ้งหรือมันอบได้ไหมมันได้ค่ะเมื่อกี้เขาเรียกเหมือนจะเหมือนย่างนะอบเนาะอบเนี่ยแต่ว่าเวลาเราป่วยเนี่ยงดปิ้งทอดย่างผัดเพราะว่าควันสมมติผู้ป่วยมะเร็งนะคะหรือเนื้องอกต้องระวังพวกนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ป่วยอะไรก็ชูใจชูใจทั้งทีทีวีสดใสแต่ยาวแต่ยาวมากโนชูการ์โลเซียมช่วงนี้น้ำตาลต้องงดพดน้ำตาลเป็นตัวที่แสบที่สุดในการประสานทำให้ป่วยค่ะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะพูดว่าช่วงโควิดเนี่ยเราทำอาหารกินเองเราก็ดูเรื่องความแข็งแรงก็คือ1วิตามินซีที่ได้จากฟักข้าวนะคะแล้วก็เห็ดเนี่ยโปรตีนจากเห็ดไข่ไก่ที่เราปลูกเองหลายคนอาจจะได้มีโอกาสดูที่คุณแม่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือว่าการลงทุนในกฎแห่งการกระทำของเรากับกลุ่มที่ CEO เข้ามาขอให้พูดเรื่องความห่วงใยนะคะนั้นก็เรื่องจริงเป็นการพาเดินดูบ้านจริงๆเลยว่าเราสามารถที่จะทำให้โควิด-19 เนี่ยเราเติบโตไปด้วยกันเรามีชีวิตที่ใหม่เอี่ยมอยู่ด้วยอาหารการกินที่เราพึ่งตัวเองได้และอย่ากินคนเดียวอาหารอร่อยกินกันหลายคนเด็กๆที่กำลังเรียนรู้เรื่องการทำงานอยู่ในครอบครัวที่บ้านเนี่ยก็จะสนุกไปกับรายการของเรารวมทั้งผู้ป่วยหรือแม้แต่เพื่อนคนแก่ของเรานะคะตอนนี้ต้องเรียกว่ารายการของเรานะคนดูทุกช่วงอายุวัยเลยว่าไงนะจ๊ะบอกว่าทานอะไรไม่ค่อยลงไม่หิวมันซึมเศร้าร่างกายด้วยและภาวะต่างๆดูรายการคุณแม่หิวตามเพราะว่าหัวเราะนี่นะคุณแม่พูดจริงๆนะคะบอกว่าเสียงหัวเราะของคุณแม่เนี่ยอัดเป็นไงนะจุ๋มเล่าสิคนดูใช่อย่างนี้ค่ะแม่อู๋ปรากฏว่าก็เราอยู่ที่เสถียรหนึ่งใช่ไหมคะก็ติดตามคุณแม่ได้ทางช่องทางนี้นะคะก็ออนไลน์ใช่ไหมคะบางทีถ้าไม่ออนไลน์ก็ต้องรอบางทีมีงานอะไรเงี้ยก็ต้องมีเวลาว่างก็จะติดตามย้อนดูนะคะปรากฏว่ามีโยมที่รู้จักกันเนี่ยนะคะในที่มาอานาปานสติบ้างมาโครงการต่างๆก็บอกมาว่าวันนี้คุณแม่หนูต้องรอเดี๋ยวไม่ทีเอาแค่นี้ก่อนนะหนูต้องตามคุณแม่แล้วดูกันเป็นซีรีส์เลยค่ะไม่ต้องไปฝึกหัวเราะไงตอนนี้ไม่ต้องฝึกไม่ต้องหัวเราะตามคุณแม่แต่อาหารเมื่อวานเห็นหินบอกว่าเป็นหินอะไรหินอ่อนวันนี้บอกคุณแม่เอ๊ะปุ๊บหนูดูคุณแม่จะพาไปดูอะไรจะรอเลยค่ะขอบคุณแม่ชีวิตวันใช่ตามเขาจะรอเลยค่ะคุณแม่ค่ะจะตอนนี้คำถามแม่ชีเอ๊ะคะวันก่อนมีคนโวยมานิดหน่อยนะคะว่าทำไมตีห้าเปิดแล้วไม่มีสวดมนต์ตอนนี้สาขาก็เลยมา6โมงเขาบอกอ๋อรู้แล้วคุณแม่มาเขารอคุณแม่ตอน6โมงก็คงตีห้าเราจะดีใช่ไหมคะ10โมงเจอคุณแม่นะคะบ่ายแล้วก็เย็นนี่แหละค่ะเป็นการนัดหมายวันนี้มีคำถามและช่วงสุดท้ายของรายการของเรา Mindfulness Family นะคะค่ะเป็นปัญหาทุกเจ้าค่ะจากคุณไนท์อยากฝึกใจให้มีเมตตาทำอย่างไรดีเจ้าคะเมตตาภาวนาเนี่ยต้องทำอยู่เป็นเขาเรียกว่ากิจวัตรเลยค่ะอยู่ๆจะเมตตาคนนู้นไม่เมตตาคนนี้มันไม่ไหลออกมามันดูเหมือนเสแสร้งแต่การฝึกเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยต้องเมตตาตัวเองก่อนต้องเมตตาตัวเองก่อนอาหารสุขิโตโหมิคือเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความสุขได้นะอาหารนิพพุโขโหมิเราจะพ้นทุกข์ได้อาหารอเวโรโหมิคือจะไม่มีเวรไม่มีภัยอัพยาปโชโหมิอนีโคโหมิสุขีอัตานังปริหารามิเราต้องเมตตาต่อตัวเราเองก่อนเราถึงจะสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราได้อย่างเขาเรียกว่าเมตตาเป็นอัปปมัญญานั้นถ้าคุณจะมีเมตตาเป็นอัปปมัญญาคุณต้องมีเมตตาที่เป็นเขาเรียกลมหายใจของคุณเลยกับตัวคุณก่อนค่ะถ้าเราเริ่มต้นได้อย่างนี้เมตตาของเราก็ไม่ได้เสแสร้งหวังผลประโยชน์อย่างเช่นพวกเรามาทำเนี่ยนอกจากจะไม่มีค่าตัวแล้วเราจะขนาบกันเลยว่าต้องช่วยคนนะลูกตอนนี้ต้องช่วยคนนะคิดอย่างเดียวเลยนะว่าการให้ของเราที่จะทำให้คนพ้นทุกข์เนี่ยเป็นพุทธประสงค์ถ้าเรานำธรรมะออกไปแล้วช่วยคนพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราต้องไปขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้เราได้รับใช้ที่ทำให้เราได้เห็นค
ุณค่าในตัวเราเองลูกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรายการของเรามีคำถามอีกแล้วค่ะดร.โอ๊จากคุณกิติภูมิเจ้าค่ะเป็นคุณกิติภูมิค่ะอยากให้คุณแม่ตั้งโรงเรียนแนวพุทธบ้างครับจริงๆเราเนี่ยเป็นมากกว่าโรงเรียนนะคะเราเป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเลยเราทำงานตามพุทธประสงค์เรามีการเรียนแบบชนิดที่ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์แต่วิธีการประมวลการสอนของคุณแม่ที่ผ่านสื่อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงดีเทลแต่เราเนี่ยมีสำหรับเด็กๆของเรานะคะเรามีเป็นชุมชนเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าอริยธาราภาวนาวิชาลัยเลยนะคะเราใช้ชื่อของพระอริยธาราเลยแล้วก็สามารถให้วุฒิบัตรได้ให้เซอร์ติฟิเคทได้อันนี้เราก็เรียนกันตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะใช่ไหมโออนุบาลประถมมัธยมนะรุ่นแรกของคุณแม่ก็คือดร.โอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราเรียนกันมา43ปีเพราะฉะนั้นมันเรียนจริงๆแล้วตอนนี้นะคะเราก็เรียนอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันลองติดต่อมานะคะเผื่อยังไงคุณแม่จะถอดรหัสถอดหลักสูตรถอดองค์ความรู้อย่างเงี้ยช่วยโลกแล้วคุณแม่พูดจริงๆนะว่าพอประเทศไทยเนี่ยขยับตัวเองมาเป็นเบอร์ต้นในเรื่องของสาธารณสุขเราก็ควรจะเป็นเบอร์ต้นของการศึกษาเราอาจจะไม่ใช่เป็นเบอร์ต้นของเศรษฐกิจแต่เราเป็นเบอร์ต้นของพุทธกิจเราประเทศไทยเป็นเบอร์ต้นของพุทธกิจเลยนะคะสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยคุณแม่มั่นใจเลยว่าในยุคที่จะมีโควิด19ในสมัยพุทธกาลหรือว่าโรคระบาดอย่างเงี้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทำงานหนักอย่างนี้เลยแล้วพระองค์ไม่กลัวเพราะว่าพระองค์ไม่เคยทำกรรมที่จะเผยแพร่เชื้อโรคอ่ะเหมือนคุณแม่ไม่กลัวน่ะเพราะว่าคุณแม่แข็งแรงอ่ะนึกออกมั้ยคุณแม่ก็ไม่รู้ว่ากรรมของคุณแม่เนี่ยมันมีหรือเปล่าในอดีตนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณแม่มีปัจจุบันกรรมที่แข็งแรงเพราะแข็งแรงเนี่ยใครเข้ามาหาคุณแม่เนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยถ้าใครมาแล้วเป็นเนี่ยนะคะเชื้อโรคมาก็เจอแดด40กว่าองศานี่ก็ตายแล้วนะคะงั้นคุณแม่ก็เลือกที่อยู่เป็นสักหลักการคือสัพพุริสธรรมเป็นค่ะเชิญค่ะจากคุณนพวรรณค่ะเป็นคำถามสุดท้ายคุณนพวรรณค่ะค่ะนพวรรณค่ะจะอยากจะขอทำบุญสร้างพระมหาธาราพระอริยธาราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ยินดีเลยนะคะคุณจะเริ่มต้นตั้งแต่เก็บสตางค์ไปเลยค่ะวันละบาทวันละ10บาทวันละ20บาทแล้วแต่ความพร้อมของคุณเก็บไว้เลยค่ะตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่ถ้าคุณมีแล้วคุณอยากจะส่งเข้ามาเพื่อจะให้คุณแม่เนี่ยไปสร้างโดยการไปซื้อบรอนซ์นะคะมันจะเป็นบรอนซ์ที่แบบมันมีอายุของการอยู่ไปได้เป็นพันๆปีนะคะเราต้องสั่งมาจากคุณถวันสั่งมาจากออสเตรเลียนะคะเป็นบรอนซ์ที่เพียวอยู่ได้ไม่มีผสมโลหะอื่นนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราเนี่ยหล่อพระพักตร์เสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังหล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่อยู่บนพระเศียรอยู่นะคะก็ส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์จะมีชื่อมูลนิธิเสถียรธรรมสถานขอไปหักภาษีได้ทำงานเป็นระบบของการทำงานที่ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสนะคะก็ตอนนี้เราก็ปรารถนาคนละสัก1กิโล2กิโลโอ้เมื่อวันวิสาขะมาเป็นคนเดียวครอบครัวนึงเนี่ยเป็น100กิโลเพราะว่าเราต้องการประมาณสัก 6,000 กิโลใช่ไหมคะหรือ 3,000 กิโล 30,000 อ๋อ 30,000 อ่ะคุณแม่ไม่ค่อยจำตัวเลขเลยนะคะเพราะว่ามันประมาณคือองค์ใหญ่เนี่ยมันประมาณ60ล้านนะคะแต่เราก็พยายามซอยกันไปก็คนละบาท2บาทได้ค่ะช่วยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งที่ทุกคนก็เข้ามาเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตตอนนี้แต่ต่อไปมันจะเป็นแรงเรียนรู้เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตจะทำให้คนพ้นจากความทุกข์คุณไม่ได้สร้างพระอริยธาราด้วยบรอนซ์เท่านั้นแต่คุณสร้างหัวใจของคุณที่เป็นหัวใจโพธิสัตว์หัวใจของผู้รับใช้และที่นี่จะเป็นมรดกโลกเพราะมันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ค่ะฟังแล้วยิ้มเลยเป็นมรดกโลกด้วยกันเลยนะจ้ะพวกเราตอนนี้นะคะทุกคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานรวมทั้งนันทวันแล้วก็ดร.โอก็จะลาท่านไปก่อนเพราะเขาส่งมาแล้วว่า 11:15 คุณแม่จะได้กินจริงเมื่อกี้นี้แค่ชิมๆนะคะเป็นการจัดรายการและเย็นนี้เราพบกันค่ะเราอาจจะไปเปิดตรง
โปร่งผีเสื้อค่ะโอ้โหอยากดูราศีอยากดูราศีเพราะนั้นก็ไปนะคะใครอยากช่วยสนับสนุนปุ๋ยปุ๋ยที่อาจารย์ทองก้อนเอามา ดีทีเดียวค่ะก็สามารถเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเพราะหลายคนถามมาเรื่องปุ๋ยนะคะคนละกิโล2กิโลหรือว่าจะรวมๆกันบ้าน1ตันนึงไปเลยก็ได้เพราะตอนนี้เราซื้อมาแล้วเนี่ยประมาณ4ตันเราต้องการอีกนะคะพบกันในเวลาที่จิตสงบแล้วพบกันเสมอนะคะสงบเย็นและอย่าลืมเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเศรษฐีมีค่าพกปลาให้นี่โอ้โหมาทั้งคืนโอ้โหทำหกล้มแล้วสินอนแช่น้ำไม่ใช่ไหมเป็นวักค่ะอีกทีสิอีกทีสิเศรษฐีมีค่าพกปลาให้สาธุโดนน้ำมาได้เรื่องเลยหมูหมูกวาดหมูปล่อยไม่อยู่เอาหมู